รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เทปบันทึกภาพอสมทสัญจรค่ะและนี่ก็เป็นครั้งที่2ที่เราสัญจรกันแล้วนะคะครั้งนี้เรามาสัญจรกันที่จังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมชาวอุดรธานีและบริเวณจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าภายในงานจะมีสิ่งที่น่าสนใจและความบันเทิงอะไรบ้างนั้นต้องติดตามนะคะสวัสดีครับวันนี้ทีมข่าวสำนักข่าวไทยผมสุวิทย์สุทธิประภาคุณพรพัฒน์นีรพัฒน์น้องบีอัมภัยรัตน์นะครับแล้วก็เป็นนะฮะวันนี้มาร่วมรายการอสมทสัญจรอันนี้เป็นทีมคุยกระโหมงที่มากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะสัมผัสตัวเราเป็นๆกันทั้ง2คนนะคะตอนนี้มาที่บูธของสำนักข่าวไทยนะคะแค่เธอเข้ามาที่ฉันก็จะไม่ยอมลดละก็จะเรียกไปภาระช่วยมาหักอกฉันที่จำจะดำจำว่าเนื้อปากหนาวเนื้อโดนใจเฮ้เฮ้จอยบินบินบินจอยชิกิชิกิชิกิมือเรือเรียวหุ่นเรียวไม่นั่งแบบมีตาใสซ้อนแสบอ่อนซ้อนซ้อนเล็กเล็กทำไมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอุดรธานีทุกคนนะคะสวัสดีครับขอเสียงหน่อยเร็วอ่ะคึกคักกันหน่อยนี่แดดร่มลมตกกันแล้วเนี่ยใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ครับน้องฝนครับเราเริ่มต้นนะฮะบนเวทีนี้ด้วยสิ่งดีๆนะครับที่อสมทของเรามีก่อนดีกว่าเรามาดูภาคส่วนแรกเลยดีกว่าไหมดีครับผมเพราะว่าเชื่อว่าชาวอุดรอยากจะเจอคนอื่นๆบ้างแล้วนอกจากสองเราสองคนนะคะอย่าเสียเวลาเจอกันเลยแล้วกันนะครับกรี๊ดดังๆเลยนะครับผมต้อนรับนะฮะพี่สุวิทย์นะครับแล้วก็พี่แดงของเรานั่นเองนะฮะแล้วก็ผู้ประกาศข่าวจากสำนักข่าวไทยของเราน้องบีอัมภัยรัตน์นะคะแล้วก็คุณเบนธนพัฒน์ด้วยนะคะขอเสียงหน่อยเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าไปทางไหนดีเดินเร็วๆหน่อยทำไมอ่ะฝนมาดูที่สุวิทย์หน่อยอย่าจูงไม่ใช่คนตาบอดนะครับขอถามนิดนึงนะครับท่านผู้มีเกียรติท่านใดเป็นแฟนรายการข่าวของช่อง9หน่อยครับยังไงก็ดูข่าวช่อง9ขอยกมือให้ดูหน่อยยกมือหน่อยเร็วครับเกือบทั้งหมดเลยนะแม้โลกหมุนวายสำนักข่าวไทย9ทันขอเสียงปรบมือด้วยนะครับให้กับทั้งพี่สวิทย์พี่แดงน้องเบนและน้องบีจากสำนักข่าวไทยไปพบกันเลยแล้วกันนะครับผมนะกับพิธีกรของรายการชิงช้าสวรรค์นี้ครับขอเสียงปรบมือด้วยนะต้อนรับน้องจุ๋ยวรัฐยาเนนคูหาค่ะจากรายการชิงช้าสวรรค์ขอเสียงปรบมือด้วย
นำต้อนรับคุณจุ๋ยด้วยสวัสดีค่ะจุ๋ยเชิญนะคะได้ใกล้ชิดให้ชาวอุดรได้เจอความสวยความน่ารักเวทีเราใหญ่มากเวทีใหญ่มากอลังกิ้วอลังการอลังกิ้วอลังการเพราะว่าชิงช้าสวรรค์ก็อลังกิ้วอลังการเหมือนกันวันนี้ใช่แล้วค่ะติดตามทุกๆสัปดาห์เราจะเห็นเลยนะฮะว่าโชว์แต่ละทีมเนี่ยถือว่าจัดเต็มกันเลยนะฮะและที่สำคัญในวันนี้นะฮะจุ๋ยไม่ได้มาเพียงแค่พูดคุยอย่างเดียวใช่แล้วเดี๋ยวเรียกว่าจะเป็นการจำลองกันสักเล็กน้อยนะครับในรายการชิงช้าสวรรค์เนี่ยน้องๆที่มาในวันนี้ค่ะเป็นน้องๆมาจากจังหวัดอุดรธานีนี่แหละค่ะเป็นลูกหลานของทุกคนใช่ค่ะซึ่งเคยไปประกวดที่เวทีชิงช้าสวรรค์มาแล้วค่ะเดี๋ยวละค่ะถ้าตอนนี้นะคะทุกคนพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนเทศบาล6นครอุดรธานีเลยๆค่ะฝ่ายค่าทุนอยากให้ใช้นามสกุลโดยไม่คิดคุณค่ามารักที่เธอไม่ยอมชีวามาสิมาเป็นพ่อแผ่นดินเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวดอนด้วยนะครับควันตามาเป็นแม่บ้านหากมีลูกชายจะส่งไปเรียนเป็นนายทหารหากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาลเมื่อเสียป่วยมันจะได้มาช่วยรักษาบ้านที่ขาดคนหุงข้าวอยากให้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหาที่จะเป็นฝ่ายขาดทุนจะให้ใช้นามสกุลโดยไม่คิดคุณค่ามารักที่เถิดแม่ยอดชีวามาสิมาเป็นทองดีเท่ากันขอบคุณครับต้องย้อนสอกตอกและให้เจ็บเนื้อหนังมี
ายการกบนอกกันละคุณตัวคุณต่อคุณแอนนั่นเองนะครับผมมารายการนี้ถือว่าอยู่คู่กับโมเดิร์นไนของเรามานานเหมือนกันนะฮะก็เข้าปีที่9แล้วมีเทปไหนที่มีเรื่องไหนที่สนุกแล้วก็แบบประทับใจเราบ้างคะถ้าที่แบบประทับใจไม่ลืมเลยอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นเรื่องของตอนแบบนิติวิทยาศาสตร์ที่จะต้องแบบอยู่ข้องเกี่ยวกับศพอะค่ะการตามหาวัตถุพยานใช่ไหมคะพี่ต่อใช่ค่ะแล้วก็การที่จะต้องออกเดินทางไปกับคุณหมอพรทิพย์ต่างๆลงพื้นที่ในการเก็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเก็บพวกวัตถุระเบิดพวกนี้ก็เป็นไปตามไปทั้งที่ก็ได้เป็นประสบการณ์ความตื่นเต้นใช่ค่ะเยอะมากก็มีทั้งยังไม่ตายตายแล้วแล้วมีเน่าแล้วอะไรเงี้ยก็มีครบทุกศพทุกชนิดอะไรอย่างเงี้ยได้ทำในสิ่งที่คนหลายๆคนไม่เคยเดียวกันแน่นอนนะคะก็เหมือนว่าเป็นตัวแทนนะจะนำเรื่องราวต่างๆที่เราอยากจะรู้เนี่ยมาให้พวกเราได้รู้กันนะคะผ่านรายการกบนอกกะลานั่นเองนะคะค่ะโอ้ดีมากๆผมถามนิดนึงทำไมคนผู้ชมทุกคนต้องดูรายการนี้ตอบง่ายๆคือจริงๆกบนอกกะลาเป็นเรื่องความรู้ที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละเป็นเรื่องที่กะปิน้ำปลาหอมกระเทียมอยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่ว่าหลายๆคนก็จะไม่รู้ว่าความรู้ที่แท้จริงในเรื่องนั้นๆมันคืออะไรเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่ไม่ได้ถูกสอนไว้ในห้องเรียนเป็นความรู้ที่ไม่ได้มีอยู่แค่ในอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นความรู้จริงๆที่เราตั้งคำถามกับทุกอย่างใกล้ตัวแล้วเราจะไม่เชื่อว่าเขาบอกว่าไอ้เขาไม่รู้ใครเขาคือใครเขาบอกว่าบางทีเป็นความคิดเห็นเนาะเขาบอกว่านี่เอาไว้ทำไอ้นั่นเพราะไอ้นี่เพราะมาจากไอ้นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราไม่เชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความรู้ที่เราไปตามหามาเนี่ยเราก็เลยจะตั้งคำถามบอกว่าที่เขาบอกว่านี่มันจะจริงไหมติดตามก็ได้ทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์สองโมงค่ะความรู้จากกบนอกกะลานะคะสร้างสรรค์สังคมสร้างสรรค์ด้วยปัญญาจริงๆเป็นความรู้ที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะส่งเสริมให้เด็กๆดูเป็นความรู้ที่ไม่มีพิษไม่มีภัยแล้วก็เป็นความรู้ที่ใช้ได้จริงในชีวิตนะคะขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยนะคะจากรายการกบนอกกะลาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณตัวคุณแนนนะคะและทีนี้ตอนนี้มาถึงเรียกว่าอีก1เวทีเป็นเวทีใหญ่เลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ออกอากาศทางโมเดิร์นไนทีวีของเราด้วยเช่นเดียวกันเวทีในการประกวดแข่งขันร้องเพลงนั่นเองชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะรางวัลนี้นะคะเรียกว่าเป็นเวทีใหญ่ทีเดียวนะคะนั่นครับซึ่งเวทีนี้มีมาอย่างยาวนานครับกับ KPN Awards นั่นเองนะฮะพร้อมไหมพร้อมหรือยังเช็คเสียงหน่อยเร็วพร้อมไหมคะขอเสียงนานๆหน่อยเร็วพร้อมไหมคะโอเคเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปพบกันเลยนะครับศิลปินจาก KPN Awards ครับเพลงแรกนะฮะคนน่ารักหักอกได้นะครับเป็นซิงเกิลของคุณเองนะครับการสวัสดีชาวอุดรทุกคนนะครับน่ารักมากๆเลยใครที่อยากโบกไม้โบกมือโบกได้เลยนะฮะ Let's go Yeah What's up Yeah แค่อยากโดนความรักปักอกหักไม่ใช่เรื่องหลักจัดให้ฉันสักทีYeah. แค่ใครเล่นด้วยนิดหน่อยก็สิ่งที่ใจชอบปล่อยจัดให้เต็มทั้งปีความเหงาไม่เคยเข้าใครออกใครหัวใจมันยังไม่เคยรักดีปล่อยให้ลอยล่องไปหาใครสักคนไม่มีฉันเลยยินดีจะ request ไปใครน่ารักก็มาหักอกได้ยอมจะใจง่าย yeah. ว่าไงว่าไงใครน่ารักก็มาหักอกได้ก็ใจมันหวานมากถ้าเป็นเธอที่ยอมให้ฟรีช่วยมาหักอกทีแค่เธอเข้ามาที่ฉันก็จะไม่ยอมลดละก็ใจเรียกไปภาระช่วยมาหักอกฉันทีแค่เธอเข้ามาที่ฉันก็จะไม่ยอมลดละก็ใจเรียกไปภาระช่วยมาหักอกฉันทีไม่ถึงตายยังหายใจได้สบายได้รักใครก่อน Make me feel alright วันนี้ทำไมไม่
ครที่ใจกับฉันก็ไม่สนว่าการได้รักใครสักคนช่องความเหงาไม่เคยคุกใครว่าใครที่ใจมันยังไม่เคยรักดีปล่อยให้ลอยล่องไปหาใครสักคนไม่มีฉันเลยยินดีจะ request ไปใครน่ารักก็มาหักอกได้ก็ใจใครน่ารักก็มาหักอกได้ก็ใจมันวางมาถ้าเป็นเธอจะยอมทุกทีนา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 นไหนขอดูมือสวยๆฝั่งนี้หน่อยได้ไหมครับใครชูมือนะขอให้รวยแล้วขอให้สวยนะครับแฮชูกันใหญ่เลยขอบคุณครับฝั่งนี้นะฮะว่าไงว่าไงสุดยอดมาแค่เจ้าก็มาจิ๊กจ้าก็จะไม่ยอมลดละก็ใจยังมีภาระช่วยมาหักอกฉันทีแค่เธอก็มาจิ๊กจ้าก็จะไม่ยอมลดละก็ใจยังมีภาระช่วยมาหักอกฉันทีใครน่ารักก็มาหักอกได้ที่ยอมจะใจได้เพราะคนทำให้เธอไม่มีใครน่ารักก็มาหักอกได้ก็ใจมันวางมาถ้าเธอจะยอมทุกทีนา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 นช่วยมาหักอกฉันทีไปพบกับพวกเขานะครับจากสำนักวิทยุค่ะไม่รู้มีใครเคยฟังวิทยุสมทบ้างหรือเปล่านะที่อุดรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาแนะนำกันดีกว่านะครับว่ามีดีเจมาจากคลื่นไหนแล้วก็สถานีอะไรบ้างนะครับได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตุ้มเองการพิชาสุตา 90.5 FM นะคะสมทอุดรธานีของเรานี่เองนะคะแล้วใครเคยฟังลูกทุ่งมหานครบ้างโอ้โหป้ายไฟพรึบเลยนะครับเคยฟังไอ้ป๊อปเปล่าไอ้ป๊อปนะครับเที่ยงคืนถึงตีสองนะครับก็มาถึงคิวของอสมท 96.5 นะคะคลื่นความคิดที่ส่วนกลางค่ะดิฉันอมรบรรจงค่ะเย้สวัสดีค่ะชื่ออัชราเชิดชูนะคะแต่ว่าชื่อในคนไทยเขาก็เรียกกันว่าพี่เต่าน้อยนะคะเต่าน้อยพี่ครับนิ้วก้อยน้อยนะคะครับผมนิ้วก้อยอาจจะน้อยนะจริงๆอยู่คลื่น FM 99 Active Radio นะคะเป็นคลื่นที่เกี่ยวกับกีฬาไหนขอเสียงวัยรุ่นชาวอุดรธานีหน่อยแล้วรื่นมากแนะนำตัวดีกว่านะครับผมดีเจดอสนะครับดีเจจากคลื่นซีด 97.5 FM ครับครับผมดีเจอ้นนะฮะจากคลื่นซีด 97.5 FM เช่นเดียวกันครับครับผมเอาล่ะครับพูดถึงคลื่นของเราดีกว่านะครับคลื่นของเราก็เป็นคลื่นที่เป็นกลางทุกค่ายนะครับเปิดได้ทุกแนวนะครับมีทั้งเพลงไทยแน่นอนนะฮะทุกค่ายเลยแล้วก็รวมไปถึงเพลงเอเชียยอดนิยมนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยกระแสเคป๊อปค่อนข้างมาแรงมาแรงมากคลื่นเราก็เป็นผู้นำเลยถูกต้องดูจากกระแสจาก YouTube การcover เพลงการเต้นนะฮะหรือว่าการร้องเพลงตอนนี้เด็กไทยเก่งมากเหลือเกินใช่นะครับโดยเฉพาะถ้าเต้นกังนัมสไตล์นะครับพี่เต่าฮะกังนัมสไตล์เต้นไงฮะตึ๊ด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 โอ้โหโอ้โหครับผมขอทีมงานซ่อมเวทีด้วยนะฮะด่วนเลยฮะด่วนด่วนเลยมาอุดมาอุดได้ทุกอย่างนะเนี่ยก็อย่าลืมติดตามชาว Mcord Radio นะครับทางเว็บไซต์ของแต่ละคลื่นไปดูที่ mcot.net ก็ได้แล้วก็ไปตามเว็บของแต่ละคลื่นนะครับวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับขอเสียงปรบมือหน่อยให้กับเราดีเจนะครับจากทุกคลื่นเลยอีกหนึ่งเวทีครับที่เกิดขึ้นทางมอนเตอร์ไนท์ทีวีคนฟ้าคว้าดาวเกิดสตาร์นั่นเองวันนี้สองหนุ่มนะครับมาเจอกันสำหรับชาวอุดรธานีในอสมทสัญจรถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องแคนและน้องเซนเดอะสตาร์เฮ้ยช่างสายขอเสียงหนึ่งเท่ว่าลุกมาเต้นกันได้นะครับถ้าใครอยากออกกำลังกายเออ
yeah yeah อารมณ์นักบัดนี้หัวใจชักคันละลันละลาเล่นสวยเข้าตาซะจนจับใจ Whoa oh ที่นี่มาไปมันจะขอแจมหัวใจสักทีสวยเกินบรรยายสวยเกินบรรยายละลาละลามาทางซ้ายว่าไงครับจะจะซ้ายทีขวาทีมุมเงยมุมช้อนมันวอนมีเพลิงหัวเฉยอยู่ก็กลัวเดี๋ยวใครมันซิวไปเซอร์ใครเต้นได้ช่วยกันหน่อยเร็วแจมแจดแจมแจมหวานจนบัดนั้นจะมัวละลาละลันอาชาเล่นสวยเข้าตาสวยเกินห้ามใจมาบทสวยเกินฉันจะมาไปมันจะขอจำหัวใจสักทีสวยเกินบรรยายสวยเกินบรรยายละลาทางซ้ายทางขวาดิโชว์มีทั้งซิทคอมใช่ไหมครับมีทั้งวาไรตี้มีทั้งทอล์กโชว์เอาทอล์กโชว์กันดีกว่าที่เรียกว่าเรตติ้งแรงมากๆในตอนนี้ถูกนั่นคือรายการพราวไนท์นั่นเองแล้ววันนี้นะเขาก็จะมาเหมือนเป็นการจำลองพราวไนท์ณอุดรธานีด้วยเรียกว่ายกทั้งรายการเนี่ยมาอยู่บนเวทีอสมทสัญจรที่อุดรธานีเลยใช่แล้วไปพบกันเลยนะครับกับคุณลิตาอินชลิตาพุลลพิวัฒน์นะครับและคุณฮ่องเต้กนทอนเตโชลานจากรายการพราวไนท์ขอเสียงหน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับแม่เราต้องยืนตรงนี้เราต้องโดนแสงสีนิดนึงพวกเรานะคะลิตากับพี่ฮ่องเต้นะคะเป็นตัวแทนจากรายการพราวไนท์
จริงๆแล้วรายการของพวกเราเนี่ยมี3สาวเป็นหลักเลยใช่แล้วนั่นก็คือมีพี่ตั๊กมยุรามีพี่นุ่นศิรพันธ์แล้วก็มีพี่เปิ้ลจริยดีนั่นเองนะคะแล้วพวกเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงคราวไลฟ์ซึ่งดังมากเลยนะเนี่ยพวกเรารถใหม่มะซึ่งพวกเราสองคนเนี่ยนะคะไม่ได้ไก่กานะคะเพราะพวกเราสองคนเนี่ยทำรายการทำช่วงนี้เนี่ยคู่กับอาจารย์อาจารย์ช้างทศพรศรีตุลาก็คือแขกรับเชิญแทนพี่ช้างพี่ช้างเบ๊ะมากนี่มาสามสาวที่สวยกว่าเยอะแต่สัมภาษณ์ผู้หญิงลิตาก็เฉยๆนะยังไงล่ะจะสัมภาษณ์ไหมจะสัมภาษณ์ไหมก็ได้ก็งานก็ต้องทำก็ทำดิแกล้งตัวเป็นผู้ชายก็ได้ผู้ชายก็ได้จียอนจียอนเป็นคนเกาหลีเลยใช่ค่ะมาเล่นซิทคอมอย่างนี้เนี่ยภาษาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไหมคือแบบท่องบทอะไรอย่างเงี้ยยากไหมสำคัญมากคือปีแรกของจียอนในนัดกับนัดเนี่ยจียอนใช้เวลานานมากถึงจะได้อ่านบททั้งหมดใช้3ถึง4ชั่วโมงเพราะว่าเป็นภาษาไทยซึ่งหนูก็อ่านเป็นภาษาไทยแล้วก็เขียนภาษาไทยได้นะคะบางคนก็แบบงงว่าทำไมถึงจียอนก็เขียนภาษาไทยได้ใน IG ก็เลยถามว่าเป็นจียอนปลอมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปลอมเปล่าใช่ค่ะแต่จียอนจริงๆจียอนจริงๆจียอนพิมพ์เองโอเคนัดกับนัดนัดกับนัดส่วนที่ฝั่งเราเอาพี่สัมภาษณ์เลยบอกเลยบ้านนี้คือบ้านที่มีรักเนี่ยต้องสัมภาษณ์นางเอกก่อนค่ะนางเอกคะสวัสดีค่ะก็เป็นเมียพี่รักนะคะเดี๋ยวนะฮะผมขอถามหนึ่งฮะเมื่อกี้เราถามจียอนไปแล้วว่ามีปัญหาเรื่องภาษาหรือเปล่าบ้านนี้มีรักมีปัญหาเรื่องภาษาไหมไม่มีค่ะเรื่องภาษาดำกันมากเลยนะคะฟังรู้เรื่องไหมฮะฟังรู้เรื่องไหมคะคุณพี่คะเงียบกันทั้งวันไม่ค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังงงอยู่ว่าใครพี่เธอเขายังไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดอะไรเมื่อกี้เอาใหม่สิก็อาจพูดว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้พูดว่าอะไรล่ะก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ค่ะเออแล้วเรื่องบ้านนี้มีรักนี่มีอะไรเมากันไหมฮะผมว่าเยอะแหละพี่เอเยอะมากไม่แต่ต้องบอกพี่เอก่อนว่าเรามีเวลา30วินาทีเวลาเมาเลยจับเวลาแล้วพี่เอพูดเลยฮะละครบ้านนี้มีรักเป็นละครครอบครัวนะคะซึ่งใครถ้าไม่เคยดูต้องรีบดูใครดูอยู่แล้วให้ดูตลอดไปปีนี้ปีที่8แล้วยาวนานมากๆนานมากยาวนานหนูเล็กมาเล่นปีนี้หนูมาเล่น2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วปีนี้ค่ะจะโดนเขาไล่ออกแล้วจะอยู่เอาละค่ะยังไงนะคะพวกเราก็ฝากด้วยคืนวันศุกร์เนี่ยนะคะ 4:40 ดูรายการพราวเสร็จปุ๊บวันเสาร์ปุ๊บเราก็มาดูนัดกับนัด 5:00 น.ค่ะจนมาถึงวันอาทิตย์นะคะเราก็ดูเรื่องบ้านนี้มีรักต่อเลยในเวลา 18:00 สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5หนอฮะ5คนขออนุญาตลาก่อนนะคะฝากรายการกับละครของพวกเราด้วยสวัสดีค่ะไปที่ไหนก็จะมีป้ายไฟแบบนี้ตลอดนี่เขาแฟนคลับเขาน่ารักนะเขารู้งานนะรู้คิวนะว่าคิวต่อไปอะไรยังไงนะเก่งมากๆเลยยกนิ้วให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่ารอช้าเลยดีกว่าะนะไปพบกันเลยดีไหมพบกันเลยนะคะกับน้องเนซา Academy Fantasia ทั้งที่เพลงแห่งหัวใจทั้งที่เพลงแสงดาวพรางพรายส่องประกายชีวิตฉันในเวลาที่ฉันมืดมนเธอคือคนที่ให้ความสำคัญดวงฝันอยู่อีกไม่ไกลเธอคือเพลงที่เปลี่ยนน้ำตาฉันยังสู้ไปนี่คือเพลงที่เขียนในหัวใจที่เต็มไปด้วยรอยแต่งขึ้นมาเป็นเพลงของเธอเพื่อขอบคุณที่เธอรักกันและนี่คือเพลงที่ฉันร้องให้เธอเพื่อแทนคำว่ารอที่จะมีให้เธอเท่านั้นเธอที่ได้แสนดีเธอที่มองฉันด้วยหัวใจเธอที่ทำเพื่อฉันทุกอย่างอยากจะตอบแทนคำว่ารักที่เธอให้มาด้วยเพลงแห่งหัวใจOh-oh. Mm-hmm.
ใจเธอคือเพลงให้ฝันดีทุกคืนจากชีวิตที่หลับไม่ลงเธอคือเพลงที่เปลี่ยนน้ำตาให้เป็นแรงบวกทำให้ฉันนี่ยังสู้ไปพร้อมกันได้ไหมคะนี่คือเพลงที่เขียนในหัวใจที่เต็มไปด้วยรักแต่งขึ้นมาเป็นเพลงของเธอเพื่อขอบคุณที่เธอรักกันและนี่คือเพลงที่ฉันร้องให้เธอแทนคำว่ารักที่จะมีให้เธอเท่านั้นเธอที่ได้แชร์นี้ด้วยหัวใจเธอที่ทำเพื่อฉันทุกอย่างอยากจะบอกแทนคำว่ารักที่เธอให้มาด้วยเพลงแห่งหัวใจสวัสดีนะคะสวัสดีชาวอุดรทุกคนเลยนะคะแนสหาสาวทรูอะคาเดมี่แฟนเชียค่ะ F9 เองนะคะวันนี้ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานนะคะของอสมทเพลงนี้เป็นเพลงซิงเกิลแรกของเอ็มค่ะแล้วก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะท่อนสุดท้ายใครร้องได้ช่วยกันร้องด้วยค่ะนี่คือเพลงที่เขียนในหัวใจที่เต็มไปด้วยรอยแต่งขึ้นมาเป็นเพลงของเธอเพื่อขอบคุณที่เธอรักกันนี่คือเพลงที่ฉันร้องให้เธอเพื่อแทนคำว่ารอที่จะมีให้เธอเท่านั้นเธอที่ได้แชร์ดีเธอที่มองฉันด้วยหัวใจเธอที่ทำเพื่อฉันทุกอย่างอยากจะบอกแทนคำว่ารักที่เธอให้มาด้วยเพลงแห่งหัวใจมันสะเทือนมีโลกสั่นไหวมันสะเทือนมีนยืนไม่อยู่มันสะเทือนเสียงมันกระหึ่มถึงหัวใจมันลั่นลอยพื้นมันร้อนร้อนมันลั่นลอยเหมือนยืนไม่เต็มหัวใจดูเหมือนจะลอยไปหาเธอลอยให้พื้นมันลั่นลอยลอยให้หัวใจได้ลองลอยลอยคืนนี้ให้เป็นคืนของสองเราที่อยากอยู่ด้วยกันตรงนี้ Joy beat it beat it beat it Joy trick it trick it trick it อย่าทำให้ฉันมีผู้พร้อม Don't let me down Joy and move it move it move it Joy and love it love it love itI'm gonna make you mine.
รายการวันดีๆกับเจี๊ยบออมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะโหดีใจจังเลยเนาะได้มาเจอชาวอุดรขอเสียงชาวอุดรหน่อยโอเคโอ้โหงี้ค่อยชื่นใจหน่อยนะคะชื่นใจมีใครเคยได้ดูรายการวันดีๆกับเจี๊ยบอ้อมบ้างไหมคะโอ้ยตายแล้วดูไหมคะเคยดูไหมคะดูโอ้ขอบคุณมากนะคะก็ 9:30 น. ถึง 10:00 น. นะคะทุกวันอังคารวันนี้นะคะปกติเนี่ยรายการเราจะมี3คนคือมีเจี๊ยบมีอ้อมแล้วก็มีพี่มอสนะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้มีพี่มอสมาด้วยแต่เรามีใครคะดูลักษณะโอ้โหคนนี้จะไม่เหมือนพี่มอสไม่เหมือนพี่มอสแต่ว่าแซ่บมากๆเลยค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเมื่อไหร่มาเมื่อมาเมื่อไหร่ค่ะบอกไม่นานฉันไม่ออกไปบอกไปแล้วนี่ว้าวว้าวผู้ตายใช้ได้ค่ะใช้ได้เข้ามาค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะถูกทาบทามไปอยู่รายการเจี๊ยบกับอ้อมใช่ไหมคะใช่ดีเลยค่ะอาจารย์ค่ะเรามารวมตัวกันดีไหมคะถ้าเรา3คนทำรายการด้วยกันจะดีไหมคะไม่ได้หรอกนะเขาสวยกว่าฉันฉันไปฉันก็เฉาไม่จริงไม่จริงอาจารย์สวยกว่าใครว่าอาจารย์สวยกว่าบ้างคะเงียบทำไมเจี๊ยบทำฉันอย่างนี้ล่ะตายเป็นคำถามฆ่ากันนะกูตายแล้วรายการแม่ดอกสโนว์บานช้าจะอยู่วันอังคารกี่โมงคะอาจารย์คะเวลา10โมง10โมงหลังหนูหลังรายการเราเป็นเพื่อนบ้านกันค่ะแล้วก็ยังมีรายการมงคลแผ่นดินวันจันทร์บ่าย2โมงบ่าย2โมงใช่ไหมอุ้ยเยอะจังเลยนะอาจารย์เนี่ยไม่เยอะจริงๆอยากทำ5วันนะแต่เขาแบ่งมาให้รายการเทียบกับอ้อมแหละพอแล้วล่ะอาจารย์อาจารย์ก็ทำแค่นั้นพอแล้วเพราะว่าให้ไปดูเราบ้างใช่ใช่ช่อง9ก็มีนโยบายให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้ชมอะไรหลากหลายใช่แล้วค่ะแล้วเขาก็คัดนะเธอก็ไม่ใช่คัดแค่รายการตัดต่อดีเทคนิคดีเขาเลือกพิธีกรด้วยคือจะบอกว่าเลือกเราอย่างเธอสองคนเนี่ยเขาต้องยอมรับว่าสวยจริงอะไรจริงใช่ไหมถูกและอาจารย์นี่เขาเลือกเพราะอะไรอาจารย์เขาเลือกเพราะอะไรไม่ได้จัดว่าสวยแต่ค้างฟ้าโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะตอนนี้เขาพร้อมแล้วจัดเต็มครับสำหรับเวทีอสมทสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ไปพบกันเลยครับคู่จิ้นคู่มาแรงของวงการเพลงไทยกัมพูรัชนีเย้ร้องได้ไหมอ่ะคลองใดบ่คะคลองใดซอยคลองใดเด้อรอลุ้นรางวัลกันนะครับอย่าไปไหนนะฮะโอ้รถกระบะมีผู้โชคดีแน่นอนอยู่ในบริเวณนี้คิดถึงจังหนุ่มบางบัวทองจากใจน้องสาวลำลูกกาน้ำท่วมตีกลายพี่ชายเคยพายเรือมาซื้ออาหารข้าวปลาใครร้องได้ร้องพร้อมๆกันนะครับส่งเสียงพร้อมๆกันเลยนะฮะให้ชื่นใจหน่อยเ
ิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี54นะครับโอ้ชาวกรุงเทพมหานครเดือดร้อนมากบางคนหนีมาอยู่อุดรธานีเลยนะฮะขอบคุณครับมาแล้วครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณชาวอุดรธานีและขอขอบคุณชาวภาคตะวันออกเชียงเหนือมากๆนะครับกับการต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นของอสมทสัญจรนะครับผมที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือทุกคนที่อยู่นะเจริญศรีพาร์คพลาซ่าแห่งนี้และเราสัญญาครับจะมุ่งมั่นตั้งใจนะครับในการทำงานนะครับเพื่อสร้างทั้งสาระและความบันเทิงให้กับทุกๆคนต่อไปอย่างแน่นอนทั่วทั้งประเทศไทยเลยแน่นอนค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์แนวคิดสังคมสร้างสรรค์ด้วยปัญญาวันนี้พวกเราชาวอสมทลาทุกๆคนไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ